สวัสดีครับผมจะพาไปชมการแข่งขันออฟโรดชิงแชมป์ภาคใต้อำเภอคลองไอโคจังหวัดสงขลาและสนามชิงแชมป์ไทยมาเลเซียณอ่างเก็บน้ำคลองจำไหลไปชมกันเลยครับก็จะเป็นบรรยากาศเรียวๆกันเลยนะครับเสียงบรรยากาศจากสนามจริงรุ่นเที่ยวป่าทั่วไปใส่กันยับเลยนักแข่งไทยเนี่ยเหนือกว่าในเรื่องการดึงเข้าโค้งเนี่ยจากบุญบางแมนออกไปอย่างนั้นเลยถึงตรงนี้เหาะไหมเหาะมาเอาแล้วเอาอีกแล้วแป๊บเดียวไม่เป็นไรวิ่งเร็วขนาดนี้มีกำลังแรงเร็วโอ้ยนะครับเขาจำได้ละ 300,000 นะประมาณนั้นแหละหาท้องตลาดที่ราคาวิ่งใช้กันประมาณ 4-50,000ก็ซื้อได้แล้วนี่ครับวนครับรถรุ่นนี้วนง่ายนะครับเพราะว่ารถเขาเล็กแล้วก็สั้นMama.
ขอขอบคุณด้วยนะครับที่จัดงานแบบใหญ่ๆแบบนี้ให้พี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะพี่น้องสงขลาได้ดูนะครับขอขอบคุณด้วยเฮ้ยถ้าขอบคุณแบบนี้ทำไมไม่ปรบมือให้กับเจ๊ปุ๊กแบบหนึ่งทำสีแดงของนัทพยุทธ์กลับมาก่อนนะครับได้เปรียบอยู่2เมืองครับนัทพยุทธ์จันทร์ตอนในคันสีดำแดงครับคันสีดำแดงมาถึงปากหลุมก่อนครับของพี่หนึ่งมาถึงทีหลังนะครับโคเดโร่ลงเลยครับมาไปก่อนครับของพี่หนึ่งลงทีหลังนะครับดูว่าหัวใครจะขึ้นก่อนครับลุ้นว่าหัวคันไหนจะโผล่ขึ้นมาก่อนตอนนี้ของนัทพยุทธ์จันทร์ตอนขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาทางแล้วขึ้นมาทางลำแล้วนะครับของพี่หนึ่งโผล่กำลังโผล่กระตุกกระตุกมานะครับขึ้นมาแต่ล้อก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ